สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธเนศเศรษฐิพงศ์นะครับอาจารย์ประจำ e-fin school นะครับวันนี้เราอยู่กันวันศุกร์ที่5กรกฎาคมนะครับเราก็เริ่มสัปดาห์แรกของต้นเดือนนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องสัญญาณเตือนจากกระแสเงินต่างชาตินะครับซึ่งเราเคยคุยกันไว้แล้วแล้วตอนนี้มันเริ่มเกิดสัญญาณเตือนครั้งที่1แล้วเพราะฉะนั้นเราพูดถึงสัญญาณเตือนมาแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าไอ้สัญญาณเตือนเนี่ยนะครับเราควรจะทำยังไงแล้วก็เราเจอแล้วละอะไรไงก็ไปเรียนรู้จากการลงมือทำจริงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมโดยเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหุ้นรายตัวนะครับสามารถถามมารอบนี้ถามมาเยอะมากผมอาจจะพยายามจะกระชับเวลานะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ต้องการฟังเนื้อหานะครับก็เดี๋ยวเราจะพูดกันช่วงแรกนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะฟังวิเคราะห์เซตนะครับแต่สำหรับใครที่รอว่าหุ้นตัวไหนที่แต่ละคนจะถามนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการที่ผมวิเคราะห์นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือผสมประสานไปด้วยก็เรียนรู้เป็นเคส by เคสนะสำหรับใครที่นั่งฟังผมวิเคราะห์จะเราก็จะเห็นแหละว่าจริงๆแล้วมันมีตรรกะหรือว่าหลักการเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมีโอกาสเข้ามาฟังผมครั้งแรกก็เหมือนเดิมนะครับผมจะย้ำว่าการคาดการเหมือนกันเนี่ยแต่อาจจะลงมือกระทำแตกต่างกันไปตามข้อจำกัดและวิธีการลงทุนของแต่ละคนนะครับย้ำว่าจริงๆแล้วผมเป็นสไตล์เล่นรอบนะครับเพราะงั้นคาแรคเตอร์แบบเล่นรอบน่าจะโอเคมากกว่านะครับเพราะงั้นแต่ว่าใครที่เป็นสไตล์แบบเดย์เทรดนะครับเก็งกำไรก็แค่อาจจะมีประโยชน์จากผมในการเรื่องเทรนอะไรมาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าสถานการณ์เนี้ยนะครับขึ้นมากกว่าลงหรือลงมากกว่าขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับการคาดการณ์นั้นสำคัญนะครับแต่ว่าการจัดการหลังการคาดการณ์สำคัญกว่าเพราะว่าการคาดการณ์อาจจะถูกหรือผิดก็ได้สังเกตว่าจริงๆแล้วที่ผมพูดช่วงที่ผ่านมาก็พยายามจะส่งว่าเอ้ยจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ถามพูดรายตัวเข้ามาเนี่ยมันจะมีเคสที่ผมบอกว่ากรณีที่เราติดหุ้นรายตัวเนี่ยเราควรวิเคราะห์แบบไหนจะมีลอจิกแหละวิธีการคิดค่อนข้างชัดเจนเพื่อที่ว่าคือเราผิดได้พอเราผิดแล้วเราจัดการกับความผิดพลาดยังไงนะครับผมก็จะให้ดูว่าจริงๆแล้วโดยสถิติที่เราเล่นเนี่ยจริงแล้วเปอร์เซ็นต์วินไม่เยอะเลยครับอย่างผมบอกว่าผมจะเล่นหุ้นเนี่ยโดยใช้เรื่องปัจจัยของงบการเงินนะครับหรือปัจจัยพื้นฐานผสมกับกราฟเทคนิคด้วยเปอร์เซ็นต์วินก็แค่ 42.52% เองกำไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงที่เงินหายไปก็คือมีช่วงที่ผิดพลาดอ่ะไอ้ที่แพ้50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ช่วงที่เงินหายไปก็มีครับแต่กำไรต่อครั้งเนี่ยมันจะคุ้มหน่อยก็คือ 3.45 เท่าต่อเวลากำไรครั้งนึงแต่เวลาผิดเสียทีละบาทอ่ะเวลาถูกได้กำไรทีละ3.45 บาทอารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์มันไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสผิดพลาดหรอกความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแล้วก็แม้ถึงว่าบางครั้งเราเพิ่มเปอร์เซ็นต์วินอาจจะไม่คุ้มก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเราอาจจะเลือกหุ้นที่กำไรดีงบไม่ขาดทุนก็คือเรียกง่ายว่าเราเล่นหุ้นที่เซฟสุดๆเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์วินมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับแต่กำไรอาจจะดรอปลงก็ได้นะครับคาแรคเตอร์แบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกแค่ว่าวิธีการใช้ data วิธีการใช้ข้อมูลเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นสไตล์นี้แหละซึ่งเวลาผมวิเคราะห์หุ้นรายตัวแต่ที่เราคนถามเข้ามาเนี่ยผมก็จะมีลอจิกแบบนี้แหละในการพูดในการสื่อสารนะครับก็ลองเรียนรู้วิธีการแล้วก็สังเกตดูนะครับคราวนี้นะครับเราก็ไปเริ่มที่วิเคราะห์เซตอินเด็กซ์กันเลยนะครับเหมือนเดิมเลยตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าแพทเทิร์นของกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับเราอยู่ที่โซน1เรามองว่าหุ้นเนี่ยน่าจะไม่ใช่แนวโน้มขาลงแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนจนกว่าจะมีการย่อแล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือขึ้นไปปิดไฮเกิน 1,766 จุดนะครับซึ่งหลักการวิเคราะห์กราฟเนี่ยผมจะพูดทบทวนก็คือ2เรื่องแหละนะครับวิเคราะห์เทคนิคนะครับกับทิศทางนะครับกับพวกอัตราเร่งหรือว่าโมเมนตัมตอนนี้นะครับโดยเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงแหละมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงย้ำนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็แต่เพียงแค่ว่าตอนนี้น้ำหนักในการขึ้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้ววอลุ่มเนี่ยตั้งแต่พีคไอ้วันที่มีพิเศษนะครับวันเดียววอลุ่มเป็นแสนล้านเลยนะครับที่ต่างชาติซื้อทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับวอลุ่มก็มีการขึ้นแล้วก็แผ่วตัวลงเรื่อยๆตอนนี้สังเกตว่าจริงๆแล้วแท่งเทียนเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ว่าวอลุ่มเนี่ยมันเริ่มแผ่วลงแล้วแสดงว่ามีโอกาสนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนสัปดาห์นี้เริ่มแผ่วแล้วมีโอกาสที่สัปดาห์หน้าอาจจะได้มีโอกาสของในการพักฐานบ้างมีโอกาสนะครับแค่แรงแผ่วอันนี้เป็นสัญญาณเตือนในเซตอินเด็กซ์ผมจะเตือนเรื่องเดิมสำหรับใครที่เข้ามาฟังนะครับจริงๆผมมองว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าลดลงแต่ว่า PE ค่อนข้างแพงตอนนี้ 18.55 เท่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับใครก็ไปตามฟังเทปสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันนะผมพูดชัดเจนว่า PE set น่าจะขึ้นไปเท่าไหร่อะไรเงี้ย PE เหมาะสมเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างแพงแล้วกันนะครับคราวนี้เวลาเราวิเคราะห์เซตนะครับก็เรารู้แล้วล่ะว่าทิศทางน่าจะมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนะครับส่วนแรงในการขึ้นน่าจะแผ่วลงเรื่อยๆฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้จะมีโอกาสออกไซด์เวย์หรือด้านข้างหรือพักฐานอีกทีถ้าไม่มีอะไรนะโดยเทคนิคอลนะน่าจะเป็นประมาณนี้คราวนี้พอเรามองกราฟเทคนิคอลแล้วนะครับเข้าใจภาพรวมของเซตและสิ่งที่เราต้องตรวจตาก็คือว่าเราต้อง
เวลาเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันเป็นตัวแทนของหุ้นนับหลายร้อยตัวครับแต่คราวนี้เราก็ต้องไปเช็คละเอียดข้างในว่าจริงๆแล้วในแต่ละตัวมันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่เราใช้อินดิเคเตอร์พวก probability analysis นะครับเครื่องมือตัวนี้วิเคราะห์ความน่าจะเขาเรียกว่าวิเคราะห์ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงในการที่เสี่ยงดีกว่าอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจริงๆเซตอินเด็กซ์นะครับมี return of probability นะครับอยู่ที่ 0.51 นะครับซึ่งหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมี 35% หุ้นที่ปรับตัวลดลงเนี่ย 43% จะเห็นว่าจริงๆแล้ว return of probability เนี่ยแค่ 0.51 เองจริงๆแล้วบวกนิดๆอย่างที่บอกแหละจริงๆแล้วก็ทายขึ้นยังคุ้มแต่ก็ไม่ได้คุ้มมากมายแล้วในสัปดาห์ก่อนหน้าที่เราพูดกันมาตลอดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วค่า ROP ของหุ้นในกลุ่ม Set 50กับ Set HD เนี่ยจะเป็นบวกแต่เราจะเห็นว่ารอบนี้นะครับสัปดาห์เนี้ยเราเริ่มเห็นอาการแผ่วแล้วว่า ROP ในหุ้น Set 50เริ่มติดลบนะครับ ROP ในหุ้นของ Set HD เนี่ยเริ่มติดลบแสดงว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มถูกเทขายบ้างแล้วล่ะโดยคนที่ขายก็จะเป็นกองทุนภายในประเทศนั่นแหละเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตอนนี้ก็มีโอกาสนะที่จะไซด์เวย์หรือพักฐานเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วล่ะเพราะเริ่มออกสัญญาณละสัปดาห์นี้นะครับคราวนี้กลับไปทวนนิดหนึ่งกราฟเซต50สำหรับราย60นาทีสิ่งที่เราพบเห็นเนี่ยคือมีการย่อลงแล้วโอเคแหละนะครับซึ่งปกติแล้วกราฟเทคนิคเนี่ยผมจะใช้ทฤษฎีดาวนะซึ่งตอนเนี้ยต้องบอกตรงๆว่าโดยกราฟเทคนิคเนี่ยถ้ามันลงมาเนี่ยไม่หลุดเส้นตรงเนี้ยมันก็ยังมองว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ดีเพราะงั้นไอ้การย่อตัวรอบเนี้ยยังไงย่อตัวเนี่ยมันก็ยังมองเป็นย่อตัวเพื่อที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อยู่แต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่าย่อตัวรอบเนี้ยลงมาไม่ต่ำกว่าตรงเนี้ยไม่ต่ำกว่าไฮเดิมตรงนี้นะครับแล้วดีดตัวขึ้นไปได้เนี่ยก็มองว่ายังเป็นเรื่องดีอยู่แต่ถ้าเกิดต่ำกว่าเส้นเนี้ยแสดงว่าโอกาสขึ้นรอบหน้าเนี่ยมันก็จะมีโอกาสรีบาวขึ้นน้อยลงไปอีกยิ่งถ้าหลุดเส้นเหลืองตรงเนี้ยแสดงว่ารีบาวรอบเนี้ยมีโอกาสเป็นขาขึ้นน้อยมากโอกาสก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะยิ่งลงลึกเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะดีดขึ้นก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆโดยแนวโน้มขาขึ้นนะโดยลอจิกของผมแล้วนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูฟันโฟดีกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วผมบอกว่ามีสัญญาณเตือนเพราะว่ารอบนี้นะครับพยายามจะที่เราตั้งใจคุยแหละสัญญาณเตือนจากกระแสเงินต่างชาตินะครับมาแล้วล่ะ1สัญญาณนะครับในเคสเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอกลับมาที่หน้าฟันโฟนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าฟันโฟรอบเนี้ยดัชนีเซตปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยที่เงินต่างชาตินี่แหละเป็นคนไหลเข้าฟื้อยาวเลยครับซึ่งจริงๆต่างชาติซื้อเนี่ยหุ้นใหญ่ขึ้นแล้วเราก็เห็นเลยหุ้นในเซต50ก็ดีเซต HD ก็ดีก็ขึ้นไปตามกระแสเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ให้ระวังเป็นสัญญาณเตือนอย่างแรกก็คือกราฟซ้ายล่างก็คือข้อมูลเซตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ซึ่งก็คือต่างชาติเนี่ยนะครับเริ่มมียอดสะสมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วคือตอนนี้แต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาซื้อหุ้นแล้วเขาก็ซื้ออินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยทายว่าดัชนีเซต50ในอนาคตน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตลอดตอนนี้เขาเริ่มทายแล้วล่ะว่าเซต50น่าจะปรับตัวลดลงนะครับซึ่งตอนนี้สัญญาณเตือนอันแรกมาแล้วแต่ว่าก็คือแค่เตือนนะเตือนภัยและแสดงว่าเราเก็งกำไรอาจจะต้องระวังมากขึ้นนะครับอาจจะมีการพักฐานซึ่งสัญญาณเตือนอันที่2นะครับยังไม่มานะแต่บอกล่วงหน้าไว้ก่อนสัญญาณเตือนที่2เดี๋ยวเวลาสัญญาณเตือนที่2มาเมื่อไหร่ก็มาอัปเดตกันนะครับซึ่งตอนนี้ต่างชาตินะครับยังสะสมรองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ต้นทุนอยู่ที่ 1,127 จุดเขายังถือรองนะครับต้นทุนอยู่ที่ 1,127 เมื่อไหร่ก็ตามที่ต่างชาตินะครับเปลี่ยนจากต้นทุนรองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์กลายเป็นช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์อันนี้จะเป็นสัญญาณเตือนอย่างที่2นะครับก็หมายความว่าต่างชาติในอนาคตอาจจะเริ่มกลับมาขายไอ้โฟที่ตอนนี้มันเข้าด้วยกระแสเงินต่างชาติเราอาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นนะนะครับแสดงว่าเซตอาจจะเริ่มปรับฐานหรืออาจจะย่อตัวแล้วนะครับก็ให้เราระวังตัวมากขึ้นหรืออาจจะเริ่มหยุดเก็งกำไรแล้วหรือหยุดทายแล้วว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้สัญญาณ2ยังไม่มาสัญญาณ1มาก่อนแล้วตอนนี้ยอดสะสมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแต่ยังไม่ถือสถานะเป็นช็อตถ้าเมื่อไหร่ถือสถานะเป็นช็อตจะเป็นสัญญาณเตือนลำดับที่2นะครับอันนี้ก็ให้ดูสำหรับกระแสเงินต่างชาตินะครับก็เตือนคราวนี้เราก็มาดูว่าเฮ้ยแล้วจริงๆต่างชาติในช่วงที่ผ่านมาจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขายังซื้อหุ้นอะไร CPO ยังหลีดอยู่นะครับ BTS แล้วก็ปตท SCCA AOT นะครับ3ตัวเนี้ย5ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ซื้อหลักพันล้านนะครับซึ่งตรงนี้ผมคงไม่ได้ไปดูกราฟเทคนิคอลนะครับเพราะว่ามีถามหุ้นหลายตัวเยอะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าใครที่ซื้อหุ้นในกลุ่มที่กระแสเงินต่างชาติเข้านะครับก็จะได้เปรียบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยสำหรับใครที่กลัวเรื่องของหุ้นปงหุ้นปั่นอะไรเนี้ยผมก็จะแนะนำว่าถ้าเราเล่นหุ้นที่เป็นไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็มีสภาพคล่องซื้อขายสูงอ่ะมันก็จะมีโอกาสที่ปั่นเนี่ยต่ำหน่อยเทียบจากหุ้นตัวเล็กนะครับก็จะมีความเสี่ยงเยอะหน่อยสำหรับใครที่
ผมอยากให้เราสิ่งที่สำคัญนะนะครับนักลงทุนกับผมก็เตือนเรื่องเดิมๆนะครับเราต้องจำไว้นะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเองแหละบนความเสี่ยงผมมีหน้าที่แสดงความคิดเห็นแหละก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับให้เห็นว่าทิศทางข้อมูลนะครับเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเราต้องเป็นคนตัดสินใจบนความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้เพราะว่าคาดการเหมือนกันแต่ละคนยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันการตัดสินใจจึงแตกต่างกันนะครับโอเคคราวนี้เราผมก็สรุปฟันโฟมาถึงตรงนี้แล้วกันนะครับคราวนี้ก็อยากจะให้ดูหุ้นเตือนภัยนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาเราเห็นหุ้นขึ้นเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราเข้าใจฟันโฟนู่นนี่นั่นละสิ่งที่สำคัญนะครับผมอยากให้เราดูหุ้นที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าแพ้เซ็ตนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ดูเทรนด์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาเก่งกำไรหุ้นตัวไหนกันนะครับซึ่งถ้าส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะให้ดูซ้ายสุดเลยนะครับในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ฟันโฟเข้ามาเนี่ย GPSC ขึ้นเยอะสุด 33% TOA ขึ้น 33% กัฟขึ้น 28% คาราบาวแดงขึ้น 25% ทูขึ้น 18% เนี่ย MTC ขึ้น 15% สวัสดิ์ขึ้น 15% ไอ้หุ้นที่คนเล่นพวกนี้ครับมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เราควรจะไปตามแท็กดูว่าทำไมเขาถึงขึ้นนะ GPSC ทำไมถึงขึ้นนะในนี้ก็จะมีไฟฟ้า2ตัวใช่ไหมครับเป็นสัมปทาน GPSC นะครับที่ซื้อหุ้นโกแล้วก็มีกัฟนะครับซึ่งมีประเด็นข่าวอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันก็จะมีหุ้นที่ได้รับอิทธิพลจากการขายรอบบ้านเราเนี่ย AEC เนี่ยแล้วดีอย่างเช่น TOA นะครับกับคาราบาวแดงที่จริงๆแล้วไปที่อังกฤษไม่เวิร์กไปที่จีนไม่เวิร์กแต่มาโตอยู่ในภูมิภาคเนี่ยนะกัมพูชาในบ้านเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น TOA หรือว่าคาราบาวแดงเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากยอดขายที่ดีขึ้นใน EEC ใน AEC อย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจคาแรคเตอร์นะครับรวมไปถึงหุ้นทูมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีประเด็นอะไรแต่ว่า MTC กับสวัสดิ์ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของสินเชื่อซึ่งเราบอกอยู่แล้วละว่าสินเชื่อนะครับมันก็จะดีในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะว่าคนก็จะไม่ค่อยมีเงินมีทองแหละก็จะกู้มากขึ้นจะลำบากมากขึ้นแต่เวลาไอ้หุ้นพวกนี้ดีเนี่ยมันก็จะเตือนวิกฤตนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่หุ้นพวกนี้มันจะดีเฮือกสุดท้ายก่อนเข้าวิกฤตเมื่อไหร่ที่หนี้เสียมาเพิ่มขึ้นมันก็จะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเราก็จะเห็นเทรนเห็นสิ่งที่คนกำลังเก่งกับไหลเพิ่มขึ้นซึ่งลักษณะนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะเอาตัวเนี้ยเป็นแผนในการเลือกหุ้นนะรอบต่อไปหรือมีการย่ออะไรเงี้ยเราก็ไปเช็คพื้นฐานเพิ่มเติมนะครับก็อยากให้ดูพวกเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับรวมไปถึงนอกจากดูหุ้นที่มันชนะเซ็ตและไอ้หุ้นที่มันแย่ก็เตือนภัยด้วยนะครับเราพูดถึงจริงๆหุ้นที่ขึ้นน้อยกว่าเซ็ตอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเซ็ตบวก7แต่มันติดลบเช่น BBL นะใช่มั้ยครับโรงพยาบาลกรุงเทพ IVL นะครับ K Bank เราจะเห็นว่ามีกลุ่มธนาคาร2ตัวเนาะจริงๆแล้วเราพูดถึงเทรนลดดอกเบี้ยถ้าเกิดประเทศไทยเกิดลดดอกเบี้ยจริงกลุ่มแบงก์ก็อาจจะกำไรลดลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างนี้หรือ IVL กับ SCC ซึ่งจริงๆแล้วมันมีกลุ่มผสมของ Bito ซึ่งจริง Bito ยังไม่ค่อยดีแล้วก็จะเห็นลูกศรแดงกำไรเขาลดลงนะอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วล่ะว่ามันจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างซึ่งมันเหมือนกันแล้วเกิดแอคชั่นเหมือนกันเพราะงั้นเราจะเรียนรู้นะครับสำหรับใครที่ลงทุนไปนานๆเนี่ยความยากมันคืออย่างนี้คือในแต่ละสภาวะเนี่ยมันไม่สามารถเลือกหุ้นด้วยคาแรคเตอร์เดียวกันได้ในแต่ละสภาวะเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์บทบาทของหุ้นไม่เหมือนกันพอเศรษฐกิจชะลอตัวมันก็จะมีหุ้นที่มันคอนเซอร์เวทีฟมันก็จะขึ้นเวลาเศรษฐกิจฟื้นตัวมันจะมีหุ้นบางประเภทคือหุ้นแต่ละประเภทแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันจะมีไทม์ไลน์ในการขึ้นเนี่ยแตกต่างกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนที่ต้องลงทุนมายาวนานแล้วมีประสบการณ์เนี่ยก็จะเก็ตอย่างผมเนี่ยก็จะผ่านไซเคิลวิกฤต2008มาใช่ไหมครับแล้วก็มาช่วงหุ้นซบเซานะครับแล้วก็มาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวผมก็จะมีประสบการณ์แค่นี้แต่ว่าอย่างกูรูชื่อดังนะครับที่ผ่านมานานตั้งแต่วิกฤต40เนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์อีกแบบนึงซึ่งผมก็จะไม่มีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้อะนะครับซึ่งมันจะมีสถิติอันนึงนะครับให้เป็นความรู้มีคนเคยบอกว่าจริงแล้วถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นนะครับนานเกิน12ปีเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะพ่ายแพ้หรือขาดทุนเนี่ยจะน้อยลงนะครับนั่นหมายความว่าจริงแล้วเนี่ยคือเรียกง่ายว่าเขาพยายามจะให้เราอยู่พยายามอยากให้นักลงทุนมีประสบการณ์ประมาณ1รอบไซเคิลของธุรกิจให้ได้มีช่วงดีมีช่วงแย่บางครั้งแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราเข้ามาลงทุนในช่วงตลาดดีเนี่ยนะครับเราก็มักจะประมาทหรือมองโลกทางเดียวถูกมั้ยเวลาเจอช่วงตลาดแย่เนี่ยถ้าเราอยู่แต่ช่วงตลาดแย่อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นโอกาสถ้าเราอยู่ในช่วงตลาดดีอย่างเดียวเราก็จะไม่เห็นวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ผ่าน2ลูปแล้วนะครับด้วยจำนวนที่มากพอแล้วก็เรียนรู้จากมันได้จริงเนี่ยนะครับเราก็จะเติบโตงั้นไอ้พวกเนี้ยผมก็แนะนำว่าเราก็มาเรียนรู้อยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตตอบหุ้นรายตัวเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ
อย่างแรกเลยนะครับก็จะถามหุ้น TTW ผมแสดงความคิดเห็นอย่างนี้ TTW เนี่ยมันเป็นหุ้นกลุ่มที่เซฟอยู่แล้วปลอดภัยเราคุยกันมานานแล้วสำหรับ TTW นะ NVDR ก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆกราฟก็เขียวเขียวหมายความว่ามันช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเหมาะสมของสำหรับหุ้น TTW นะครับถามว่าถูกแพงไหมก็ต้องบอกว่า TTW เนี่ยเข้าขายแพงเลยแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย PE เขาโดยซื้อขายเยอะสุดเนี่ยนะครับในรอบ7ปีอยู่ที่ PE 17เท่าซึ่งตอนนี้เขา PE 19เท่านะครับก็คือเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ 5% เองในรอบ7ปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยและเกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับ TTW ก็ต้องบอกว่า TTW เนี่ยราคาแพงนะแต่เวลาเหมาะสมหมายความว่าอะไรหมายความว่าอัพไซด์ของหุ้น TTW เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสำหรับ TTW เนี่ย1เลยไม่เหมาะกับการ investment ละว่าโดยธรรมชาติ investment เราควรจะซื้อได้ต่ำกว่าพื้นฐานถูกไหมถ้าอยู่ในเลนส์ที่ราคาเหมาะสมกับพวกเก็งกำไรยิ่งแพงพวกนี้ก็ยิ่งต้องเก็งกำไรความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นแต่เห็นไหมคาแรคเตอร์ของงบการเงิน F score เนี่ยดีมากก็คืองบการเงินผ่านฉลุยนะดีหมดไม่ได้มีข้อกังขาทั้งปัจจัยพื้นฐานเป็นหุ้นถูกตัวเวลาเหมาะสมแต่ราคาไม่เหมาะสมโอเคไหมถูกตัวนะครับถูกเวลาแต่ราคาไม่เหมาะสมสำหรับ TTW นะผมสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับต่อไปนะครับเป็นหุ้นสวัสด์สำหรับสวัสด์นะครับที่มีคนถามเข้ามาสวัสด์นี่ก็เป็น NVDR เนี่ยซื้อเพิ่มขึ้นมายาวนานเหมือนกันแต่มีการขายออกในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะกราฟก็เป็นเขียวๆจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าสวัสด์เนี่ยอยู่ในช่วงเวลาเหมาะสมเหมือนกันเลยนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น PE ปัจจุบันประมาณสัก24เท่าเนาะสวัสด์เนี่ยเราก็มาดูว่าสวัสด์ถูกหรือแพงนะครับจริงๆสวัสด์เนี่ยอาจจะเปรียบเทียบยากนิดนึงแต่ว่าในรอบ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาซื้อขายเยอะสุดเลยนะครับที่ PE 22เท่ากับ PE 25เท่าปัจจุบัน PE 24เท่าผมก็ถือว่าราคาเขาอะถ้า TTW เนี่ยแพงแต่ถ้าเป็นราคาสวัสด์เนี่ยต้องบอกว่าตอนเนี้ยสำหรับผมนะครับถือว่าอยู่ที่ราคาเหมาะสมแล้วกันนะคือไม่ถูกไม่แพงผมคิดว่าเขาไม่ถูกไม่แพงถ้าเขาเทรดที่ PE เนี่ยแถวๆนี้ผมคิดว่าอยู่ที่ตั้งแต่55บาทถึง63บาทเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะว่า probability ในการเกิดขึ้นอยู่พอสมควรนะครับสำหรับผมก็เลยคิดว่าสวัสด์เนี่ยอยู่ในราคาแบบเหมาะสมอะคืออัพไซด์ไม่เยอะแต่ว่าไม่แพงเหมือน TTW สวัสด์ก็คงเป็นหุ้นที่ถูกตัวอยู่แล้วล่ะนะครับสำหรับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะลักษณะธุรกิจนะครับคราวนี้ผมให้ไอเดียอย่างนี้นิดนึงแล้วกันนะครับย้อนทวนสำหรับใครที่ดูมานานก็อาจจะเก็ตอันนี้แหละปกติแล้วเวลาเราพูดถึงคุณสมบัติหุ้นเนี่ยผมอย่างนี้ก่อนนะบางตัวเนี่ยผมจะไม่ทราบเนื้อธุรกิจนะครับผมอาจจะดูงบการเงินผมก็จะวิเคราะห์แค่ความสามารถของบริษัทอย่างเดียวซึ่งผมจะดูกับงบอย่างเดียวแต่โดยธรรมชาติผมจะอย่างนี้ถ้าเป็นเนื้อธุรกิจดีความสามารถดีเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นระยะยาวเคสเนี่ยจะเหมือนหุ้น TTW ต้องยอมรับว่าเคส TTW เนี่ยคือลักษณะธุรกิจเขาโอเคอยู่แล้วเนื้อธุรกิจเขาดีอยู่แล้วพอความสามารถเขาดีก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นหุ้นแบบ value เห็นไหม growth อะไรเงี้ยเป็นแบบ long term investment สบายๆชิวๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างสวัสด์เนี่ยจริงๆเนื้อธุรกิจดีนะครับแต่ความสามารถเนี่ยงบการเงินอาจจะยังไม่ได้เจ๋งมากนักเดี๋ยวผมแค่เปรียบเทียบให้ดูนะเดี๋ยวอาจจะเร็วขึ้นนิดหนึ่งอย่างสวัสด์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วกำไร Q1 นี่ดีแต่จริงในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า growth เขาเริ่มต่ำแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยสวัสด์ต้องบอกอย่างนี้เขาจะมีช่วงที่เขา growth เยอะกำไรจาก500ล้านเป็น 2,600 ล้านเนี่ย growth เยอะแต่สวัสด์ช่วงหลังๆเนี่ยเริ่ม drop เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขากำไรแค่ 2,700 คือโตน้อยแต่ว่าคราวนี้สวัสด์มีประเด็นพีคช่วงนี้พอดีว่า Q1 เนี่ยมันโตเยอะซึ่งผมไม่รู้ดีเทลนะอาจจะต้องไปแท็กนะครับต้องขอบคุณท่านหนึ่งที่คุยเคสเมเจอร์มาแล้วบอกเรื่องมีงบมีกำไรพิเศษอะไรเงี้ยอันนี้สิ่งที่สำคัญคือนักลงทุนต้องไปตรวจดูนะครับว่าไอ้กำไรหรือรายได้ที่โตตรงนี้มันมีกำไรพิเศษไหมอย่างพวกคาแรคเตอร์บริษัทพวกนี้จริงๆแล้วเขากันสำรองน้อยลงไหมมันจะเหมือนกับ KTC ที่จริงๆแล้วกำไรอาจจะไม่ได้โตเยอะมากแต่เป็นการกันสำรองน้อยลงหมายความว่าจริงๆแล้วเขาสินเชื่อเขาไม่ได้โตเยอะแต่เขาเกิดจากเทคนิคบางอย่างอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าไอ้หุ้นพวกเนี้ยมันจะไม่ได้ถือยาวๆอ่ะถ้าแบบคุณเก็งกำไรก็พอโอเคคิดว่าถ้า PE แพงด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่ากังวลเพราะว่าเขาขึ้นด้วยกำไรแค่ชั่วคราวอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาเวลาผมพูดเรื่องพวกนี้นะครับก็ย้ำกลับไปขออนุญาตกลับไปทวนความคิดก็คือว่าคือการคาดการณ์สำคัญแต่การจัดการหลังการคาดการณ์สำคัญกว่าผมจะเล่าอย่างนี้ทำไมผมถึงรู้สึกว่าเฮ้ยเราซีเรียสนะเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าหลายคนเวลาซื้อหุ้นแล้วบางครั้งเนี่ยบางครั้งเราจะลืมคัดลอสแล้วเราไม่ค่อยคัดลอสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราเลือกหุ้นไม่ดีเนี่ยหรือเนื้อธุรกิจไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาเครียด
คัทลอสเวลาเราพลาดเลยจุดสําคัญแล้วเงี้ยนะครับแต่สมมติถ้าเราเลือกหุ้นดีบางครั้งเนี่ยเราก็ทนได้ถูกมั้ยบางคนสูงเรื่องเงินเย็นอย่างเงี้ยแล้วเราทนได้ก็ทนรอก็รอถ้าเขาเลือกหุ้นที่มันดีคือเนื้อธุรกิจมันดีแล้วมันผ่านแต่บางสภาวะมันอาจจะไม่อำนวยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะให้ความสำคัญกับการจัดการหลังจากว่าเราเลือกแล้วผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เลยซีเรียสแต่ผมเข้าใจว่าคนเก่งกำไรนะคาแรคเตอร์คนเก่งกำไรก็อาจจะไม่ต้องมาซีเรียสอ่ะก็คัทลอสไปถ้าคุณรักษาวินัยได้คุณก็ทำแบบนั้นแต่สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองรักษาวินัยไม่ได้คิดว่ายังนิสัยไม่ดีพอผมก็คิดว่าเราก็เลือกเผื่อไปเลยมันก็เลยรู้สึกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าผมอาจจะแนะนำแบบยุ่งยากแล้วก็รู้สึกละเอียดนิดนึงแต่ผมคิดว่าเพื่อความเอาตัวรอดนะเพื่อความอยู่รอดนะผมก็พยายามจะให้ข้อมูลกับบอกวิธีการคิดแหละของพวกเราจริงๆว่าเอ้ยคิดแบบนี้สินะน่าจะปลอดภัยกว่าแก้ปัญหาตอนหลังง่ายกว่ามันฟังอาจจะดูยุ่งยากนะสำหรับผมก็คิดว่าวิธีการที่มันยุ่งยากมันก็ปลอดภัยสิ่งที่แลกมานะแล้วมันก็ยั่งยืน อย่างอีกตัวนึงนะครับเพราะงั้นสรุปว่าสวัสดก็เลยราคาเหมาะสมนะครับเวลาเหมาะสมถูกตัวแหละเพราะงั้นสวัสดก็เก็งกำไรได้แต่ว่าถือไม่ได้ก็จะเป็นเก็งกำไรเหมือนกันเลยนะครับสวัสดตอนนี้ก็ยังดีอยู่ก็ถือรอขายอารมณ์ประมาณนี้นะส่วนต่อมาพอหุ้นOrigin ซึ่ง Origin เนี่ยงบเขาโอเคอยู่แล้วล่ะปัญหาของ Origin อันนี้เคยพูดไปแล้วมีคนเคยถามนะครับจริงๆกราฟก็ดีมากเลยสำหรับวีคนี้พีคมากเลยนะครับแล้วก็ NVDR นี่ซื้อเยอะแล้วก็มีวอลุ่มผิดปกติด้วยนะครับถ้าจะโดยกราฟเทคนิคเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่องนะในสัปดาห์หน้าซึ่ง PE ตอนนี้ไม่แพงเลยครับ 6.3 เท่าซึ่ง PE ต่ำอยู่แล้วล่ะนะครับคราวนี้ไอ้หุ้นอสังหามันก็จะมีประเด็นเดียวนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังก็คือว่าไม่รู้ว่างบ Q2 เป็นยังไงเพราะ Q2 เป็น Q ที่มาตรการรัฐไอ้ที่คุม LTV เนี่ยมันประกาศใช้แล้วซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเกิดผลกระทบยังไงบ้างนะครับก็ไปรอติดตามแล้วกันนะแต่ถ้าโดยกราฟเทคนิคก็ยอมรับว่าตอนนี้คนอาจจะรู้แล้วว่างบมันดีอาจจะมีแบ็คล็อกอาจจะกำไรโตก็ได้เพราะ Q1 โตแล้ว Q2 โตอีกอะไรเงี้ยแล้วหุ้น PE ถูกมากนะครับก็สำหรับผมออลิเนี่ยเนื้อธุรกิจเนี่ยผมยังกังขาเนี่ยผมสรุปไม่ได้แล้วกันนะแต่งบการเงินน่ะดีแล้วก็เวลาเหมาะสมแล้วก็ถ้าเกิดจาก PE ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าหุ้นออลิฟไม่แพง PE 6เท่าเนี่ยนะไม่แพงนะครับประมาณนี้นะต่อไปนะครับแมคโครเนี่ยนะครับจริงๆแล้ว NVDR ซื้อเรื่อยๆแล้วก็กราฟเทคนิคเนี่ยเวลาเหมาะสมแต่ผมติงเรื่องแพงนะเข้าใจว่าคุยไปละสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าแมคโครเนี่ยแพงนะให้ดูย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับผมนะก็คือแพงเพราะผมคิดว่า PE เขาเนี่ยเขาถูกซื้อขายเยอะสุดเนี่ยที่ PE 31เท่าใช่ไหมกับ35เท่าปัจจุบัน PE 30เท่าก็คือ PE อยู่ประมาณเนี้ย31เท่าตัวเนี้ยก็คือราคาแบบว่าสำหรับผมนะราคากลางๆที่ผมให้ PE เขา31เท่าแทนที่จะเป็น35เท่าเพราะว่าตอนนี้งบการเงินเขาดรอปถ้าเกิดว่าเราดูงบการเงินเราก็จะเข้าใจด้วยอ๋องบการเงินเขาดรอปนะเห็นไหมกำไรเนี่ย Q1 เขาดรอป margin เขาดรอปแม้ถึงรายได้เขาโตเยอะนะครับเพราะว่าที่เขาไปลงทุนไว้ยังไม่ cover เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในส่วนของแมคโครเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วก็ช่วงเนี้ยพอเราถามหุ้นตัวไหนสังเกตไหมมันก็จะแพงแม้ถึงว่าเวลาเหมาะสมยกเว้นอย่างเดียวเลยคือเราคาดการณ์ว่าอนาคตกำไรเขาจะกลับมาเติบโตคือหุ้นพอผมบอกว่า PE ปัจจุบันแพงเนี่ยหมายความว่าคุณจะเล่นหุ้นพวกนี้มันต้องเป็นหุ้นที่คุณมั่นใจอนาคตว่าเขาจะเติบโตจริงเพราะไม่งั้นคุณซื้อไปตรงเนี้ยผมคิดว่าคุณมีโอกาสจะติดถ้าพูดตรงๆคือคุณมีโอกาสจะติดอย่างเช่นแมคโครเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้37ใช่ไหมผมคิดว่าพอ39เนี่ย40เนี่ยก็จะเริ่มเป็นราคาเหมาะสมกันละซึ่งก็คิดว่าควรจะขายละคราวนี้อัพไซด์ปัจจุบัน37อัพไซด์ก็อาจจะเหลืออีกประมาณสัก3บาทก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะคุ้มมั้ยอัพไซด์อีก3บาทที่เราอยากได้เทียบกับดาวไซด์ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับต่อไปครับ TRC นะครับสำหรับ TRC ก็ต้องบอกว่ากราฟอันนี้ยังไม่ดีนะกราฟแม้ถึงกราฟวีคเนี่ยเป็นสีเขียวแต่กราฟเดย์เป็นสีแดงแต่โดยเทรนด์อันนี้เป็นแนวโน้มขาลงคือหลายตัวที่ถามมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาเหมาะสมยกเว้นตัว TRC เวลาไม่เหมาะสมเพราะว่ากำไรเขาดรอปลงด้วยนะถ้าเราดูในงบการเงินนะครับกำไรเขาดรอปลงด้วยแล้ว PE เนี่ย0ด้วยแสดงว่าขาดทุนโอเคฟันดาเมนทัลไม่ดีด้วยอย่างเงี้ยหุ้นก็จะไม่ถูกตัวถ้าเป็นผมบอกก็คือไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราไม่มีอินไซต์ว่ากำไรมันจะโตสำหรับผมอันนี้เหนื่อยแล้วก็คิดว่าควรจะ
ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับใครที่ทำใจคัดลอสไม่ได้หนึ่งเป็นหุ้นตัวเล็กด้วยมีความเสี่ยงถูกปั่นได้ง่ายหลายอย่างเลยนะครับก็คิดว่าตัวเนี้ยหลีกเลี่ยงน่าจะดีกว่านะสำหรับ TRC นะ Intas ข้ามเลยเร็วนิดหนึ่งนะครับสำหรับ Intas นะครับ Intas เนี่ย NVDR เข้าเยอะมากเลยเห็นไหม NVDR ซื้อเยอะมากเลยซึ่งเป็นสื่อสารที่ซื้อซึ่งกราฟอันอินทัสผมก็บอกไปแล้วอินทัสเนี่ยสำหรับผมก็คือว่ามันเป็นหุ้นที่เวลาเหมาะสมแหละแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็คือแพงอินทัสเนี่ยตอนนี้ก็คือแพงเวลาเหมาะสมนะแต่แพงอินทัสนะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาซื้อขายใช่ไหมสูงสุดคือ PE 16เท่าตอนนี้ PE 18เท่ากว่าละก็กระโดดออกนอกเลนส์ไปแล้วอะแสดงว่าสำหรับผมอินทัสก็คือว่าเตรียมขายให้ดีถ้าเกิดฟันโฟออกเนี่ยยังไงก็ต้องขายนะย้ำว่าต้องปลอดแต่ว่าไอ้เรื่องบริหารความเสี่ยงก็มีขายออกบางส่วนอย่าเพิ่งไปขายทีเดียวทยอยขายอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยกระจายความเสี่ยงน่าจะดีกว่านะสำหรับ Intas นะครับแล้วต่อไปก็ MTC นะครับ MTC นะครับก็เห็นมั้ยเขียวๆ MTC NVIDIA เข้าอีกนะก็มีโอกาสขึ้นมากกว่าลงอ่ะก็ต้องบอกว่า MTC เวลาเหมาะสมถูกตัวด้วยเวลาเหมาะสมด้วย MTC ตอนนี้31เท่าMTC นะครับโอ้ MTC lens กระจายมากเลยนะครับแต่ PE ที่ถูกซื้อโดยเฉลี่ยบ่อยๆก็อยู่ประมาณสักเนี่ยครับคือแต่ก่อนเนี่ยเขาโตเยอะก็ต้องบอกอย่างนี้นะ 5% 5เยอะสุดโอ้จะกระโดดเลยค่อนข้างเยอะเป็นสมัยที่เขา close แล้วกันนะก็คือ PE 43เท่ากับ PE 29เท่าโอ้โห lens มันแกปมันเยอะพอสมควรแต่ช่วงนั้นน่ะกำไรเขาโตเยอะอ่ะผมให้ดูอย่างนี้ก่อนจะบอกแล้วว่าแต่ก่อนอ่ะ MTC กำไรเขาโตเยอะจริงครับเขากำไรจาก351ล้านใช่ไหมครับเข้ามาในตลาดหุ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 3,700 ล้านอ่ะกำไร10เท่าหน่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะที่แต่ก่อนเนี่ยเขาซื้อขายที่ PE 40กว่าเท่าเพราะว่ากำไรเขาโตแบบเป็น10เท่าถูกไหมในเวลา7ปีซึ่งมันก็คุ้มมากแต่ปัจจุบันแล้วตอนนี้กำไร Q1 มันก็ยังโตอีกนะเออแต่ว่าอัตราการโตมันเริ่มลดน้อยลงแล้วเพราะงั้นไอ้จุดนี้มันจุดที่คอนเซิร์นว่าจริงๆแล้ว PE มันอาจจะไม่สามารถคือมันไม่มีหุ้นตัวไหนกำไรโตเยอะๆไปได้ตลอดนะงั้นต้องไปคอนเซิร์นแล้วกันนะแต่ว่า MTC ก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นหุ้นที่ดีแล้วเป็นหุ้นที่คนเล่นแบบ growth stock อ่ะผมเล่าอย่างนี้แล้วกันนะเป็นหุ้นเล่นแบบคาดหวังว่าเขาจะเป็น growth stock ซึ่งสำหรับผมเนี่ยถ้าเป็น growth stock เนี่ยผมก็คิดว่า PE 29เท่าแล้วถ้าเขาสามารถเติบกำไรเติบโตได้อัตราเดิมเนี่ยผมคิดว่าราคาเหมาะสมได้อยู่มาสัก61บาทเนี่ยเขาก็จะมีเป้าอยู่อีกนิดนึงสำหรับผมนะผมคิดว่าเลนส์อยู่ประมาณเนี้ยก็ลองดูแล้วกันมันก็จะเป็นหุ้นแบบเชิงแบบเก็งกำไรเห็นไหมคือช่วงเนี้ยหุ้นที่ถามมาที่ฟันโฟเข้าเลือกมาจริงๆหลายคนที่ถามไม่ได้ถามมาดีนะส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ NVDR ซื้อกราฟเทคนิคอลดีนะครับแล้วก็พื้นฐานดีนะแล้วก็เป็นหุ้นที่เหมาะช่วงเก็งกำไรซะเยอะนะครับก็โอเคครับสำหรับ MTC นะเหมาะเก็งกำไรแต่แค่ยังไม่เหมาะถือต่อไป SGP นะครับซึ่ง SGP เดี๋ยวอันนี้ดูคาแรคเตอร์ไม่เหมือนตัวอื่นนะครับ SGP ต้องบอกว่ากราฟเลยเนี่ยยังไม่คืออาจจะรอจังหวะขายหรือรอจังหวะซื้อเนี่ยก้ำกึ่งเพราะว่ากราฟเดย์เนี่ยเขาสีแดงกราฟวีคในสีเขียวนะครับคล้าย TRC แหละแต่ว่าถ้าโดยทฤษฎีดาวแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีลุ้นกลับตัวแหละแต่ว่าพอดีกำไรเขาดรอปอะเนาะกำไรของ SCP เนี่ยเขาดรอปแล้วแต่ PE ตอนนี้มัน PE กลางๆนะ13เท่าสำหรับผมก็คือว่าช็อตคัทนะสยามแก๊สเนี่ยผมว่า PE เขาไม่ถูกไม่แพงส่วนคาแรคเตอร์ถามว่าเนื้อธุรกิจเขาดีไหมเขาเป็นเนื้อธุรกิจถ้าถามผมคือเป็นเนื้อธุรกิจแบบเก่งกำไรเพราะมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ใช่ไหมมันจะผันผวนจะไม่เหมาะถือยาวหรอกแสดงว่าใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยติดหุ้นไม่ได้แล้วไม่ชอบคัทลอสเนี่ยนะครับผมคิดว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เลี่ยงไปดีกว่าเพราะว่าโดยคาแรคเตอร์หุ้นมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครคิดว่ามั่นใจเก่งกำไรได้มีวินัยอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เฝ้าติดตามเพราะว่ามันกลายเป็นจังหวะที่ถ้าโดยสัญญาณเทคนิคเนี่ยถ้าเกิดเขากลับมาเบรกเกิน10บาท40ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นโมเมนตัมจะกลายเป็นบวกไงนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็แบบจะได้ลุ้นนิดนึงส่วนงบการเงินพอมันเป็นอิงพวกนี้อาจจะดูไม่ได้มากนักถ้าต้องดูไปอิงราคาน้ำมันแทนเพราะราคาน้ำมันก็จะเป็นราคาพลังงานนะส่วนใหญ่จะสอดคล้องกันถ้าราคาพลังงานขึ้นผมก็จะว่าไอ้หุ้นตัวนี้จะได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาขายแก๊สไปด้วยเนาะก็จะมีกำไรมากขึ้นคล้ายๆกึ่งสอพออะไรเงี้ยครับโดยรวมนะครับสำหรับ
สยามแก๊สนะก็เป็นอันว่าผมคิดว่าเขายังไม่ถูกตัวนะครับเวลาเนี่ยก้ำกึ่งก้ำกึ่งนะครับต้องเฝ้านะครับเวลายังไม่เหมาะสมโดยทีเดียวแต่สำหรับผมเนี่ยเวลาใครที่ต้องการซื้อหุ้นให้ซื้อช็อตแบบนี้นะโดยกราฟเทคนิคนะคาบลูกคาบดอกอย่างเงี้ยแล้วเราเฝ้าจะเวิร์กนะครับแต่ว่าเรื่องของ PE เนี่ยผมคิดว่าเขาราคาไม่ถูกไม่แพงละสำหรับผมนะไม่ถูกไม่แพงละนะครับอยู่แถวเนี้ยกลางๆนะครับอัพไซด์ก็แนวต้านแรกก็10.60 บาทแล้วแต่ว่าถ้าผ่านต้าน10.60 บาทก็เจอกันหน้าโน่นนะ11.40 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะต่อไป BEC นะครับเข้าใจว่า BEC เนี่ยมีประเด็นเทิร์นอาราวระยะสั้นแต่ว่าผมยังท่านต้องบอกว่าโดยเนื้อธุรกิจสำหรับผม BEC ไม่ดีต้องบอกอย่างก่อน BEC ผมคิดว่ามันเป็นการแบบดีแค่ชั่วคราวนี่ถ้าถามเคส BEC มันจะเหมือนอย่างนี้สำหรับผมคิดว่าเนื้อธุรกิจไม่ดีแต่ผมว่าความสามารถบริษัทดีก็คือมูลค่าเพิ่มขึ้นแค่ในระยะสั้นเหมาะกับเทรดดิ้งเห็นไหมงั้นในเคส BEC เนี่ยสำหรับผมคิดว่าเข้าเคสเนี่ยงั้น BEC นะแต่กราฟเทคนิคอลตอนเนี้ยเอางี้ดีกว่าถ้าหลุด8.80 บาทจะเป็นสัญญาณขายถ้าหลุด8.80 บาทนะ BEC ใครที่เก่งกำไรมาผมคิดว่าหลุดเนี่ยจะเป็นรอบขายแหละส่วนเราเข้าใจว่าการที่เขาคืนสัมปทานช่องผมคิดว่างบการเงินเขาน่าจะดีไปอย่างน้อยอีก4 ไตรมาสเลยการที่คืนสัมปทานนะทุกอย่างก็จะค่อยๆปรับลงตัวแหละเพราะฉะนั้นเขาอาจจะดีไปอีกปีนึงแต่เพียงแค่ว่าไอ้ปีนึงที่งบการเงินเขาจะดีตรงเนี้ยผมยังไม่รู้ว่า PE มันจะได้กำไรคืนมาเท่าไหร่แล้ว PE จะเป็นเท่าไหร่เพราะตอนนี้ PE เขาขาดทุนซึ่งดูไม่ดีหรอกนะครับก็ต้องไปลุ้นซึ่งจริงๆแล้วยังไงดีอะถ้าไม่จำเป็นก็เลี่ยงดีกว่าหุ้นแบบนี้นะอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าใครเก็งกำไรก็เก็งกำไรผมก็ยังไม่อยากให้เก็งกำไรเลยนะถ้าพูดตรงๆหุ้นตัวนี้คือคุณเก็งกำไรหุ้นขนาดใหญ่ที่ต่างชาติเล่นที่ถามมาก่อนหน้านี้หรือว่าเก็งกำไร MTC อะไรเงี้ยพื้นฐานดีหรือออลลี่อย่างเงี้ยผมก็ยังโอเคกว่าเก็งกำไรสวัสดก็ยังโอเคกว่าแต่เก็งกำไร BEC เนี่ยก็จะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายความคิดเห็น iFakeที่ถามเข้ามานะจริงเลยวันขายไปแล้วล่ะแต่ในมุมความคิดเห็นผมก็อย่างที่ใครเรียนรู้เคส iFake นะครับเคสนี้โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็หลีกเลี่ยงดีกว่าผมเคยคุยเรื่องเคสของแก้ตัวถ้าเกิดว่ามันผิดตัวแต่แรกเนี่ยผมคิดว่าเราขายทิ้งมันไม่มีประโยชน์อ่ะบางครั้งมันเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอ่ะเพราะงั้นตัดใจเลยครับถ้าเกิดว่าหุ้นมันมีความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นคนกลัวหุ้นปั่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ชอบซื้อหุ้นตัวเล็กอย่างเงี้ยผมก็แค่คิดว่าเอ้ยถ้าเรากลัวหุ้นปั่นเราก็หลีกเลี่ยงหุ้นตัวเล็กไปเลยดีกว่าเราก็ซื้อแต่หุ้นบิ๊กแคปไปเลยหรือเราก็ซื้อพวก ETF Index ไปเลยอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ตัวเองว่าเรากลัวอะไรเราก็อย่าไปแตะมันก็จะมีหุ้นหลากหลายประเภทมันจะมีหลากหลายคาแรคเตอร์ให้เราเลือกแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเวลาเราเลือกเราต้องยอมรับได้มันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ทุกๆอย่างทุกๆเทคนิคมาเนี่ยมันจะมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียเวลาเราเลือกใช้สิ่งใดให้เรายอมรับข้อเสียที่ติดตัวมาด้วยอย่างสมมติว่าคนเก่งกำไรก็มีข้อดีนะเราไม่ต้องคิดมากบางครั้งเราไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรเยอะเราใช้พวกกราฟเทคนิคดูวอลุ่มดูไพรซ์เราก็เก่งกำไรไปซึ่งสำหรับผมคือมันก็เก่งกำไรได้มันก็มีข้อดีแต่ว่าใครที่มีประสบการณ์เทรดมานานๆเดี๋ยวจะถึงจุดนึงก็จะเข้าใจเองแหละว่ามันจะเทรดหลายตัวพร้อมๆกันไม่ได้มันจะหลุดโฟกัสแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือมันจะมีบางแอนเลยที่คุณเริ่มอยากได้เวลาคืนอยากจะเอาเวลาไปทำอื่นชิวๆไอการเทรดดิ้งเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่ตอบโจทย์แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณต้องการแบบไหนมันไม่มีอะไรเพอร์เฟคเวลาคุณเล่นเร็วมันก็มีข้อดีเล่นช้ามันก็มีข้อดีแต่ทั้งสองอันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าหลายๆคนน่ะลงทุนมาถึงขนาดนี้โดยเฉพาะคนที่ประสบการณ์แล้วฟังมายาวนานอ่ะผมอยากให้ใครไปคือยังไงดีไปทบทวนตัวเองให้ชัดว่าเราผ่านประสบการณ์มาเรายังได้มันมีอะไรที่ผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนหรือเปล่าคือหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเดิมๆว่าเราบรรยากได้อ่ะแล้วมันไม่ได้มันไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าคือเราพยายามเก็งกำไรมายาวนานแล้วมันไม่ได้หรือว่าเราเก็งกำไรหุ้นผิดประเภทหรือเปล่าแล้วก็ถ้าอยากจะเก็งกำไรอยู่ก็ไปให้สุดทางนะว่าจะเก็งกำไรแบบไหนส่วนใครที่ลงทุนระยะยาวมาแล้วมันยังไม่ซักเซสก็ต้องไปดูอีกว่าจริงแล้วเราเลือกหุ้นแบบไหนคือผมก็แนะนำว่าเราต้องไปแท็กอะแต่ว่าผมว่ามันต้องมีลอจิกอะไรในหัวเราที่เป็นปัญหาสักอย่างหนึ่งซึ่งเราต้องไปตามแล้วก็ไปจัดการมันออกถ้าเราแก้มันได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะครับเพราะทุกอย่างมันล้วนแต่เกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมผ
ลลัพธ์ทุกอย่างมันก็เกิดจากสิ่งที่เราก่อไว้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องก่อเหตุอะไรผิดอ่ะผลลัพธ์มันเลยผิดอ่ะเราก็แค่เฮ้ยเราทำอะไรผิดวะเราก็ค่อยๆแก้ไปทีละอย่างนะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะครับก็อันนี้นะครับช่วงท้ายฝากเหมือนเดิมใครที่มีคำถามหุ้นรายตัวนะครับก็ถามกันเข้ามาได้นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากสำหรับใครที่ต้องการจะศึกษาความรู้เพิ่มเติมแบบคลิปวิดีโอก็แนะนำเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับเมนูนี้เลยนะครับบูปิ้นเข้าไปเลยนะครับก็ไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกเรียนออนไลน์มีทั้งฟรีและเสียตังค์นะครับก็เข้าไปเรียนผมยังเชื่อว่าความรู้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ความรู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปช่วงตามช่วงเวลาด้วยนะครับเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างที่เล่ามาตอนแรกเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราต้องสังเกตให้เห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นใครที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับคนนั้นก็จะได้ประโยชน์นะครับโอเคครับวันนี้ไงผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ